ครับพบกันแล้วกับลูกพระเจ้าตากแท้มีนะครับเนาะคลิปนี้มีเมนูพิเศษนำเสนอครับเรียกข้าวเส้นมะก้อยตับครับก้อยตับนะครับเมนูวันนี้ไม่ได้จู้นะครับไปกินน้ำกันครับเดี๋ยวเรามาลงมือหั่นกันเลยนะครับเลยตับก้อนใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวหั่นจากน้อยหนึ่งหนักนะว่าจู้หรอครับเมื่อนี้ครับตับนี่ต้องหั่นบางๆนะครับนะก้อนใหญ่ๆแต่ว่าบางๆลายพอดีมันเลี่ยนผมก็แอบซิมไปตอนนึงแล้วนะครับแซ่บอยู่ที่บ่อยเห็นดอกซิมหลังกล้องมันจังว่าเป็นพยาธิซิมหน้ากล้องเป็นพยาธิพยาธิจังที่พยาธิปากคนมันพยาธิปากคอนะพยาธิปากคนกินบ่อยๆมาครับเอามาลงมือปรุงก้อยกันเลยนะครับเนาะอันดับแรกพริกผงครับข้าวคั่วครับผงชูรสครับน้ำปลาครับมีเพี้ยนี่ผมพอใส่นะครับนะเดี๋ยวสิร้องใส่เลียดเบิ่งเดี๋ยวสิร้องใส่เลียดเบิ่งนะครับปกติเขาพอใส่เลียดนะครับตะก้อยตับเนี่ยแต่ว่าเพิ่นให้มาแล้วเสียดายดูเสียบใส่เดี๋ยวใส่นี่ตักตอนใส่เลยนี่ใส่เล็กจังน้อยตามด้วยดีแม่บัดนี้กินได้ก่อนเนาะต้นหอมครับมาซิมเบิ้งบัดนี้กินได้บ่บัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก้อยตับมาครับมาลองกินเบิ้งก่อนเนี่ยก้อยตับที่เป็นยังไงมานี่ตับตอนใหญ่ๆนี่มามาลองเบิ้งเป็นยังไงก้อยตับใส่เลียดฉันว่า มาคลิปนี้ว่าอะไรเจ็บคอสุดยอดบอกได้คำเดียวว่าแซ่บทำว่าขาวบ่ขาวนะครับนะขาวเดียวเบิด
พราะกินแล้วต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับนะอย่าทายพยองประหยัดมีอยู่รู้จักซื้อมากินนะคืออยู่ภาคใต้นี่เขาไม่ค่อยกินลาบกินนั่นกินก้อยกันนะตับมันเลยเหลือครับเพราะเครื่องในมันสมัครส่วนมากเพราะเครื่องในมันสีเหลือตลอดเพื่อนประเภทใดเฮ็ดจังได๋รู้บ่ครับตับเพิ่นเอาไปซอยซอยแล้วใส่กับต้มเสียดายของว่าซั่นองค์แล้วมื้ออยากกินก้อยอยากกินตับนี่เพิ่นก็ซอยเบิดแล้วซอยล้มกับพวกแนวเศษนะแล้วเพิ่นเฮ็ดต้มอยู่บ้านเฮานี่บ่ได้นะขนาดขอซื้อแต่ตับเพิ่นมาขายให้บ้านเฮาพอเวลาคนไปซื้อเนื้อไปลาบเพิ่นบ่ถ้าบ่มีตับเขาก็บ่ซื้อบ้านเฮานะตับตอนนี้ใหญ่ผมพลาดแล้วผมใส่ดีที่จริงถ้าใส่แบบสมใส่แบบบักนาใส่บักน้านะผมว่าจะมันแซ่บกว่านี้เลยรสชาติมันนะใส่บักน้าสมยืมมันกับข้าวอีกนิดนึงแล้วนะมันก็แบบอยู่ที่คนมากหรอวะคนบ่มักกับสิว่ามันข้าวอ่ะนะคนก็มักกินกับว่าบ่ข้าวแล้วแต่คนมักนี่จังหมักมะระนี่แหละมะระที่ใส่แกงจืดใส่ก๋วยเตี๋ยวบางคนก็ว่าแซ่บแต่ผมว่าบ่แซ่บเนาะคือจังสตอบางคนก็ว่าเหม็นบางคนก็ว่าหอมของมันนี่มันยังขุ่นอยู่ที่คนมากครับเหลือติดปาก
กินไปกินมาเบิดจนได้ป่ะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับช่อง YouTube ลูกพระเจ้าตากไทยอามีนะครับนะขอบคุณครับ